โยคีคุกเข่าพนมมืออิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิพันธมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพากัมมกะลังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมันพากให้ชิน
วาพร้อมกันดังๆมายังพันเตสมณีนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหาวทามิตังวะเทหิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีอะทินนาทานาเวรมณีอะพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนธารณมันดนวิภูสนัทฐานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตรูปราชตะปฏิคหานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิขอเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่าค่ะกราบสมาทานศีลพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมยังพันเตติสรณเณนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตติสรณเณนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตติสรณเณนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมระยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตวาทิตะวิสูกะทัสนะมาลาคันทะวิเลปะนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตวาทิตะวิสูกะทัสนะมาลาคันธาวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปทานิ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 สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนานิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีในค่ำคืนนี้เราจะได้ฟังธรรมจากองค์พระธรรมกถึกคือพระอาจารย์สันติสันติกโรจะได้มาแบ่งปันธรรม
ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติเป็นในการดำเนินชีวิตในความเป็นพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีแก่เราทั้งหลายถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้เสริมสร้างปัญญาบารมีแก่พวกเราทั้งหลายขอให้เราทั้งหลายได้ตั้งใจฟังธรรมโอวาทจากพระอาจารย์สันติสันติกะโลเพื่อเป็นมหากุศลเป็นบุญธรรมสมณะใหม่บุญเกิดจากการฟังธรรมในค่ำคืนนี้รวมถึงว่าคณะแม่ชีเราก็มีพวกแม่ชีบวชชีธนีเพื่อแม่บวชศีลเจนีธนีเพื่อแม่เพื่อจะได้สดับรับฟังคำสอนอันเป็นธรรมะอันโอสถเป็นธรรมโอสถให้แก่พวกเราทั้งหลายได้สดับรับฟังสืบต่อไปขอนิมนต์อาจารย์สติพระมาจะโลกาทิปติสหัมปติกาตอัญชลีอันทิวรังอายาจะทาสันติทัสสัตตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกรรมปิมังปะชังสหัมบดีพรมเป็นบรมในพรหมมาทรงฤทธิ์ทิศักดากว่าบริษัททุกหมู่พรหมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราดสุธรรมาตอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาประวาทีเพื่อให้สำ
บรรดานี้โศกจุกเกษมสีสมดังเจตตนาเทินอาราธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมารามโมธัมมระโตธัมมังอนุวิจินตยังธัมมังอนุสรันตังภิกขุสัทธัมมานะปริยายะติติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล่าวขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์อธิการบดีสงฆ์วัดลำเปิงเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่สองเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดลำเปิงเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยความเคารพอย่างสูงขอความเจริญในธรรมจงมีแด่บรรดาพระภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีผู้ใฝ่ในการสะสมสร้างกุศลคุณงามความดีสร้างบุญบารมีด้วยกันทุกรูปทุกท่านนั่งตามสบายกันไม่ต้องพนมมือวันนี้ก็มีโอกาสได้มาอธิบายข้อธรรมให้เราได้สดับรับฟังซึ่งก็เป็นปกติของวัดลำเปิงของเราในวันโกนช่วงเวลาสองทุ่มก็มีกิจกรรมฟังเทศฟังธรรมมีกิจกรรมให้สามเณรเมชีโยคีได้สมาทานสิกขาบททบทวนสิกขาบทของตนเองยังมีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมเป็นบุญเป็นกุศลก่อนจะเข้าสู่พิธีเมื่อสักครู่พระอาจารย์เจ้าคุณท่านเจอดีนะอาจารย์เจ้าคุณท่านบอกว่าเสียรู้กับมิจฉาชีพแม้แต่พระมันก็ไม่เว้นเนาะโยมมันก็ยังไม่เว้นเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นให้นึกถึงไว้จะหาหัวข้อทำอะไรนะมาแสดงในวันนี้ก็ได้หัวข้อธรรมที่ยกขึ้นมาเป็นนิเคปบทเบื้องต้นว่าเป็นภาษาบาลีเมื่อกี้เนี่ยมาอธิบายให้เราฟังบาลีเขาว่าธัมมาราโมธัมมระโตธัมมังอนุวิจินตยังธัมมังอนุสรันตังนี่บาลีหัวข้อธรรม4หัวข้อธรรมเนี่ยที่จะอธิบายให้เราฟังในวันนี้พอประมาณเกเวลาไม่ยาวเกินไปพอสมควรแปลเป็นภาษาไทยว่าภิกษุผู้ยินดีแล้วผู้มีธรรมเป็นที่มาแห่งความยินดีแล้วผู้ยินดีแล้วในธรรมผู้ใคร่ครวญในธรรมผู้ระลึกถึงธรรมภิกษุ
รูปนั้นจะไม่มีความเสื่อมอันนี้ในหัวข้อบาลีที่ยกขึ้นมาแต่หัวข้อธรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมใครมีก็ไม่เสื่อมแน่ใครมีข้อธรรมนี้นะสี่อย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเอาไว้เลยพระอาจารย์เจ้าคุณท่านได้พูดถึงสิ่งที่ท่านเจอวันนี้เลยหัวข้อธรรมนี้น่าจะเป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจของเราว่าเป็นข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าใครก็ตามมีธรรมสี่อย่างนี้ไม่เสื่อมแน่นอนไม่พบความเสื่อมแน่นอนท่านก็จะได้อธิบายให้เราได้ฟังอย่างเช่นท่านบอกว่าเราเนี่ยมีธรรมที่เป็นที่น่ายินดีแล้วมีธรรมที่น่ายินดีไอ้ศัพท์เขาแปลก็ชวนให้งงนะใช่ไหมทำไมเขาเปลชวนให้งงเนาะต้องเปลไทยมาเป็นไทยจริงถ้าเอาง่ายๆคือเรามีเรื่องที่ดีแล้วมีเรื่องที่เราทำที่เป็นเรื่องดีแล้วนี่อันนี้เป็นประเด็นเรื่องแรกเลยเราจะไม่เสื่อมเมื่อเรามีเรื่องที่ดีที่เราจะทำมีเรื่องที่ดีเพราะคนเราในเสื่อมเนี่ยใช่ไหมเพราะว่ามีเรื่องไม่ดีที่เราทำแต่ใครก็ตามเนี่ยมีเรื่องที่ดีที่ทำนะอย่างว่าเราเนี่ยช่วงนี้ใช่ไหมที่ผ่านมามีโครงการบวชพระเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งโครงการก็จบวันนี้แล้วก็ยังมีหลายรูปด้วยกันที่ท่านยังไม่ลาสิกขายังนั่งอยู่ฟังเทศกันอยู่เนี่ยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ทำกันและเราก็ยังมีกิจกรรมที่ดีเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาใช่ไหมก็มีกิจกรรมบวชแม่ชีบวชสินจารินีเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงหนึ่งจางพระองค์มีพระชนมพรรษาครบ93พรรษา12สิงหาที่จะถึงนี้แล้วก็กิจกรรมบวชแม่ชีก็เป็นปีที่6แล้วก็ปีนี้มีผู้ที่มีกุศลศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมร่วมโครงการบวชเป็นแม่ชีสินจารินีทั้งหมดก็17ท่านด้วยกันเป็นแม่ชี10สินจารินี7ด้วยกันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่เรายินดีกันใช่มั้ยเรายินดีกันเราพอใจกันในเรื่องที่เราทำมีเรื่องที่ดีที่เราได้ทำกันนี่ประเด็นต่อไปคือว่าไอ้เรื่องที่ดีคือเรื่องที่ดีที่มีเกิดขึ้นแล้วประเด็นต่อไปคือว่าเรายินดีหรือไม่เรื่องดีหลายเรื่องใช่ไหมบางทีเราไม่ได้ยินดีไม่ได้พอใจนะไม่ได้พอใจอย่างเช่นฟังเทศอย่างเงี้ยกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ดีนะแล้วถามว่ามีคนมาฟังเทศเท่าไหร่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะนี่แหละธรรมนี่เป็นที่น่ายินดีแล้วถามว่ายินดีพอใจไหมชอบใจไหมเรื่องดีอย่างเงี้ยให้มาฟังเทศมากันไหมนี่ลงเลงเลยพระจำพรรษาในวัดร่มเปิงเท่าไหร่70กว่าสมณเณร10กว่ามีสมณเณรเดียว3นี่เรื่องดีแท้เรื่องดีแท้ๆใช่มั้ยเป็นเรื่องที่คนยินดีอ่ะเป็นเรื่องที่ดีและที่เราควรดีใจอ่ะแต่เรายังไม่เอากันเลยเห็นมั้ยงั้นความเจริญมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นเราสังเกตเห็นหลายเรื่องดีๆที่มันเกิดขึ้นเราไม่เต็มใจที่จะทำเลยให้ทำก็ไม่ทำใช่ไหมไม่มีสินจ้างรางวัลก็ทำสังกตายไม่ทำเดี๋ยวโดนพระอาจารย์เจ้าคุณตำหนิว่าจำเป็นต้องทำกลายเป็นว่าเรื่องดีเราไม่พอใจที่จะทำแล้วความเจริญจะเกิดขึ้นในอย่างไรนั้นใครก็ตามถ้ามีเรื่องดีเกิดขึ้นมีสิ่งดีเกิดขึ้นแล้วเราเต็มใจที่จะทำตั้งใจที่จะทำ
อันนี้เราเป็นเหตุของความเจริญแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพระเราไม่ว่าจะเป็นโยมนะมีเรื่องที่ดีแล้วนั้นอย่างวัดเรานี่กิจกรรมที่ดีมากมายเลยที่เรามีโอกาสที่จะได้ทำใช่ไหมที่จะได้ทำนั้นตอนทำนี่เป็นประเด็นหลายคนทำไหมทำหน้าที่กันละช่วยกันทำขับเคลื่อนงานกันงานผ่านไปด้วยดีแต่ประเด็นที่ตามมาคืองานที่เราทำนั้นน่ะธรรมะระโตหรือไม่นี่ธรรมะระโตหรือไม่ธรรมะบวรติหรือระโตคือยินดีในธรรมยินดีในความดีหรือไม่ชอบใจดีใจสุขใจไหมอันนี้เป็นประเด็นนะเราต้องตรวจสอบใจเราใช่ไหมตรวจใจเราอะเราชอบใจไหมดีใจไหมนี่พอใจไหมในความดีที่เราทำเนี่ยในเรื่องที่ดีที่เราทำประเด็นนี้เราก็เป็นประเด็นอย่างที่สองที่เราต้องเข้าใจแต่ในเรื่องความดีเราต้องสร้างกุศลฉันทะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นนะถ้าได้กุศลฉันทะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โอ้สบายคือถ้าเรื่องความดีในธรรมบางทีเราไม่ค่อยชอบใจนะไอ้ความยินดีถ้ายินดีในการเล่นพอใจในการเล่นพอใจในการงานพอใจในทรัพย์สินเงินทองพอใจในเรื่องราวต่างๆบางทีเราชอบนะติดใจมันอีกต่างหากนะทุ่มเทมันเต็มที่นะแต่พอในความดีบางทีเราไม่ค่อยจะเอาเท่าไหร่ไม่ค่อยจะดีใจไม่ค่อยจะชอบใจเท่าไหร่นั้นเรานี่ต้องถ้าความดีเนี่ยเราต้องมีความพอใจชอบใจในจรณสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงพระเราเอาไว้เหมือนกันในจรณสูตรท่านพูดถึงว่าพระเราเนี่ยปารกความเพียรปารกความเพียรถ้าเราพอใจในวิตก3กามวิตกวิหิงสาวิตกอัพยาปาทาวิตก3อย่างนี้ถ้าเราพอใจยินดีท่านบอกไม่มีทางเจริญแน่ไม่ได้ดีแน่นี่ไม่ได้แล้วทั่วไปเราก็ชอบอย่างนี้ติดใจในสิ่งเหล่านี้ภาษาพระเรียกกามวิตกคือพอใจในเรื่องราวเรื่องความบันเทิงใช่ไหมติดใจพอใจชอบใจในเรื่องการเกลียดกันโกรธกันใช่ไหมไม่พอใจกันนี่พอใจในการที่จะคิดพยายามบาดกันแล้วนี่เป็นต้นท่านบอกถ้ามีความคิดอย่างนี้พอใจอย่างนี้ไม่ดีไม่เจริญแน่เสื่อมแน่ถ้าเราก็ตามท่านบอกว่าเดินก็ตามนะนั่งก็ตามแต่ชอบใจพอใจในวิตก3เนี่ยในกามวิตกชอบในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสปลื้มใจชอบใจพอใจในพยาปาทวิตกในการที่จะเบียดเบียนทำร้ายกันในวิหิงสาวิตกทั้ง3นี้ท่านบอกว่าไม่ดีไม่เจริญนี่นั้นเราต้องพอใจในอะไรในอพยาปาทะวิตกพอใจในการที่มีความปรารถนาดีต่อกันไม่เบียดเบียนกันแล้วนี้เป็นต้นท่านบอกอย่างนี้เจริญนี่นั่นให้เราสังเกตดูความพอใจในธรรมเราพอใจในธรรมที่เป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเพราะคำว่าธรรมเนี่ยมันมีสภาพเป็นสองอย่างคือเรื่องที่ดีกับเรื่องที่ไม่ดีเราลองสังเกตดูซิว่าใจเราปกติเราพอใจชอบใจในเรื่องไม่ดีมากกว่าหรือเรื่องดีมากกว่าถ้าเราพอใจในเรื่องไม่ดีมากกว่าแน่นอนเสื่อมแน่นี่ถ้าเราพอใจในเรื่องที่ดีเราเจริญแน่เราเจริญแน่นั้นเมื่อมีโอกาสในการที่ว่าเรื่องที่ดีเกิดขึ้นแล้วประเด็นต่อมาคือท่านบอกว่าต้องมีความพอใจในธรรมหรือธรรมะระโตธรรมะระโตอย่างเช่นเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมอย่างโยคีใช่ไหมได้โอกาสแล้วตั้งใจมาปฏิบัติธรรมนี่ถือว่านี่เป็นเหตุของความเจริญกับชีวิตของเราเกิดขึ้นแล้วตอนมาปฏิบัติธรรมเรายินดีในการปฏิบัติหรือไม่พระอาจารย์วิปัสสนาท่านให้ชั่วโมงปฏิบัติ
มีความสุขกับชั่วโมงที่ท่านให้หรือไม่6ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วนะโอ้ยปลื้มปีติเลยอาจารย์ท่านวังดีกับเราเหลือเกินให้ชั่วโมงปฏิบัติเป็น10ชั่วโมง ไม่ใช่ว่าได้เป็น10ชั่วโมงแล้วโอ้โหถอนใจ ใช่มั้ยชื่อเหลือเกินพอไปปฏิบัติถึงเวลาไปสอบอารมณ์ทำไม่ได้เห็นไหมนั่นสติเราก็ไม่เจริญนั่นผลของการปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรเราไม่ยินดีไม่ยินดีในความดีนั้นถ้าเราในการทำความดีเรายินดีเมื่อไหร่นะโอ้มันสนุกนะงานหนักงานลำบากกลายเป็นสิ่งท้าทายเป็นใกล้เป็นเรื่องสนุกนี่นั้นประเด็นเราต้องรู้จักการปรุงใจของเรานะรู้จักปรุงใจรู้จักสร้างความพอใจภาษาพระเรียกว่าสร้างฉันทะคือสร้างกุศลฉันทะ ทำไมเรายังสร้างความพอใจในเรื่องของกามฉันทะได้พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้เราสร้างมันได้นะมันไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นเองเราแหละไปสร้างมันไปให้อาหารมันไปปรุงแต่งมันไปจินตนาการมันจนเราชอบใจอย่างนั้นเรายังสร้างได้เลยแต่ทำไมเรื่องของความดีเนี่ยเราไม่สร้างความพอใจนี่เป็นประเด็นที่เราต้องเข้าใจอ่ะคือความดีเราจะทำได้ดีพระพุทธเจ้าท่านย้ำเลยว่าคือการสร้างความพอใจเรียกว่าสร้างกุศลฉันทะถ้าเราพอใจขึ้นมาสบายทำอะไรได้ก็สบายทำอะไรได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีความพอใจเมื่อไหร่นะให้เรียนก็ไม่ค่อยจะสนใจให้ปฏิบัติก็ไม่ค่อยจะเต็มใจทั้งที่เป็นเรื่องของความดีนั้นความเจริญมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นั้นเราต้องมีเรียกว่าได้โอกาสที่ว่าความดีเราได้ตั้งใจทำแล้วความดีได้เกิดขึ้นแล้วช่วงที่เราทำความดีเราต้องมีความพอใจยินดีพอใจยินดีอย่างนี้ทำได้ดีแน่นอนนี่อย่างที่สองอย่างที่สามบาลีท่านบอกว่าธรรมังอนุวิจินตยังมีความใคร่ครวญในธรรมนี่อย่างเมื่อกี้พระอาจารย์ท่านพูดถึงประสบการณ์ที่ไม่ดีของพระเดชพระคุณพระอาจารย์ใช่ไหมท่านก็บอกมันตั้งหงิดอยู่แล้วใช่ไหมมันตั้งหงิดอยู่แล้วนั่นถ้าใคร่ครวญต่ออีกใช่ไหมนี่ใคร่ครวญพิจารณาต่ออีกสักหน่อยใช่ไหมคงหมดแค่สักหมื่นหนึ่งนั่นเองใช่ไหมแต่พอขาดความใคร่ครวญให้รอบคอบทั้งหน่อยใช่ไหมเลยหมดท่า12,000นี่นั่นเรียกการใคร่ครวญนี่สำคัญมากในสูตรที่พูดถึงเรื่องวารินทสูตรนะถ้าจำไม่ผิดวารินทสูตรสูตรพูดถึงเรื่องของลิงกับจระเข้นี่ลิงจะจระเข้ลิงนี่มันหากินอยู่แถวฝั่งแม่น้ำฝั่งแม่น้ำและแม่น้ำนั้นมันมีจระเข้อยู่นะมีจระเข้อยู่ปกติลิงมันจะข้ามแม่น้ำไปมาหากินข้ามฝั่งซ้ายฝั่งขวาอย่างนี้เป็นประจำนี่แต่มันจะข้ามได้เพราะอะไรตรงกลางแม่น้ำมันจะมีก้อนหินที่โผล่ขึ้นมาพอที่มันจะกระโดดข้ามไปได้อย่างนี้เป็นประจำทุกวันนี่ในแม่น้ำก็มีจระเข้อยู่มาวันหนึ่งไอ้จระเข้สองตัวนี้ผัวเมียจระเข้ตัวเมียก็ตั้งท้องขึ้นมาแล้วเพท้องจระเข้นี้มันแปลกเพท้องมันไม่อยากจะกินอย่างอื่นมันไม่อยากกินมันอยากกินหัวใจลิงมันก็เลยบอกจระเข้ผัวมันว่าพี่ฉันอยากกินหัวใจลิงไอ้ที่มันกระโดดไปมาข้ามแม่น้ำไปมานะอยากมากนะถ้าไม่ได้กินเหมือนหัวใจฉันจะแตกสลายนะแต่ถ้าได้กินหัวใจลิงตัวนี้นะโอ้ฉันคงมีความสุขมากไอ้จระเข้ที่เป็นผัวใช่ไหมโอ้ความรักเมียใช่ไหมได้เดี๋ยวพี่จะจัดการให้ใช่ไหมมันก็มาวางแผนนี้ทำยังไงจะจับเจ้าลิงได้อะลิงมันไวเนาะมันไวแล้วทำยังไงจะจับมันได้เนาะก็เฝ้าสังเกตดูพฤติกรรมของลิงก็เห็นลิงถึงเวลามันก็จะกระโดดข้ามแม่น้ำหรือมีก้อนหินมันก็จะกระโดดชึบๆๆไป
จระเข้มันก็วางเพนรู้แล้วรู้แล้วมันก็ว่ายน้ำแล้วขึ้นไปอยู่บนก้อนหินพอถ้าลิงกระโดดมาเสร็จแน่ใช่ไหมก็รอลิงกระโดดลิงก็ถึงเวลามันจะกระโดดข้ามฝั่งมันก็ไม่บูมบามที่จะกระโดดข้ามมันก็ช่างสังเกตนะพอมันจะกระโดดข้ามมันก็สังเกตเห็นเอ๊ะทำไมวันนี้ก้อนหินมันโผล่สูงกว่าน้ำปกตินี่ใช่ไหมเอ๊ะอะไรนี่มันก็มองซ้ายมองขวาแปลกแล้วไม่ใช่ก้อนหินดูแล้วลิงมันก็บอกว่าไม่ใช่แล้วอย่างนี้ต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้นมันก็คิดไปพิจารณานั่นพิจารณานี่อยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่อยู่บนก้อนหินคืออะไรเป็นภัยต่อมันหรือไม่จากนั้นลิงมันทำยังไงมันก็เลยแกล้งเป็นร้องเรียกก้อนหินร้องทักก้อนหินใช่ไหมเฮ้ยก้อนหินเป็นไงวันนี้สบายดีไหมก้อนหินมันพูดได้ไหมมันพูดไม่ได้นะใช่ไหมไอ้จระเข้มันก็คิดนะมันเป็นไปได้ยังไงก้อนหินมันพูดได้ใช่ไหมจระเข้มันก็เงียบใช่ไหมเงียบลิงมันบอกอ้าวเป็นไงวันนี้ไม่ทักทายกันเลยนะจระเข้มันเอ๊หรือว่าก้อนหินมันพูดได้ปะใช่ไหมเริ่มสงสัยแล้วแต่มันก็ยังไม่พูดนะมันจะเป็นไปได้หรือก้อนหินพูดได้ใช่ไหมเจ้าลิงมันก็บอกไงโอ้ไม่สบายหรือยังไงถึงไม่ทักทายกันเลยเรียกก็ไม่ขานไม่ตอบไม่สบายที่จะหายามาให้ไอ้จระเข้บอกสงสัยแน่ละแน่ละทุกวันสงสัยมันทักทายกันทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเราไม่ขานตอบมันก็สงสัยละมันสงสัยนั้นเราต้องขานตอบมันจระเข้ก็บอกไม่ได้เป็นอะไรเราสบายดีเจ้าเลี้ยงบอกว่าก้อนหินมันพูดได้ที่ไหนวะจระเข้บอกกูเสียรู้เสียแล้วทางเงียบแล้วใช่ไหมแต่นี่ดันไปลงก้นเจ้าลิงใช่ไหมแต่เจ้าลิงมันก็ฉลาดนะยังไงมันก็ต้องข้ามฟากไปอีกฟากหนึ่งเพราะที่นอนมันอยู่ทางนั้นรู้แล้วว่าเป็นภัยที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองพิจารณาใคร่ครวญจนรู้ว่าไอ้ก้อนหินที่เคยกระโดดไปยืนบนก้อนหินแล้วก็กระโดดต่อไปมีสัตว์ร้ายดักทำร้ายเต่จำเป็นต้องข้ามฝากไปให้ได้ทำยังไงจะข้ามไปได้ล่ะคิดพิจารณามันก็เลยแกล้งพูดคุยแกล้งถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงมานอนอยู่ตรงนี้จระเข้ก็บอกว่าวันนี้จะดักกินเกใช่ไหมจะดักกินเกจะเอาหัวใจเกไปให้เมียฉันจระเข้มันก็พรรณนาให้ฟังเลยเจ้าเลี้ยงมันก็วางเพนยังไงจระเข้มันก็จะทำร้ายเราแน่นอนทำยังไงจะข้ามไปได้เจ้าเลี้ยงก็บอกไม่เป็นไรไอ้ฉันก็ปลงตกแล้วกับชีวิตนะใช่ไหมเกิดมาก็นานแล้วปลงตกแล้วกับชีวิตถ้าจะตายสักทีก็ตายแล้วก็ได้ทำบุญก็ยังดีแล้ววะนี่ใช่ไหมตายก็จะได้ทำบุญก็ดีเรียกว่าตายเปล่างั้นเกอ้าปากไว้รอเลยนะเดี๋ยวฉันจะกระโดดเข้าปากเกถือว่าตายแล้วก็ได้ทำบุญด้วยให้เกได้กินเป็นอาหารให้เมียเกได้กินหัวใจฉันเป็นอาหารตายแล้วได้บุญก็ยังดีไหมจระเข้มันก็เชื่อไปได้เนาะใช่ไหมจระเข้มันก็ลงเชื่อเจ้าลิงพอมันอ้าปากเป็นไงจระเข้ใช่ไหมตามันก็มองไม่เห็นนะสิใช่ไหมเจ้าลิงก็ได้โอกาสเป็นไงกระโดดเหยียบหัวฟึบใช่ไหมกระโดดฟึบต่อไปโน่ข้ามฝั่งได้รอดปลอดภัยนี่รอดปลอดภัยไม่โดนจระเข้กิน
เทวดาลูกก็เทวดาอยู่แถวนั้นเห็นยังสาธุการเลยใช่ไหมโอ้นี่ใครก็ตามที่จะทำอะไรคิดพิจารณาทบทวนใคร่ครวญอย่างเย็บคายชีวิตจะรอดปลอดภัยจากอันตรายนี่นั่นลิงมันก็ใคร่ครวญพิจารณาอย่างรอบคอบมันไม่เชื่อหรอกเห็นปกติทุกวันมันก็สังเกตการเดินทางของมันไปมาสถานที่ที่มันเดินทางจนสุดท้ายมันก็เอ๊ะมันแปลกปกติที่มันกระโดดโดดข้ามไปเหยียบก้อนหินมันก้อนหินไม่ได้เป็นลักษณะนี้มันก็หาอุบายคิดใครครวญพิจารณาอย่างดีแล้วก็หาอุบายที่จะแก้ปัญหาก็ทำให้ชีวิตรอดปลอดภัยนี่เป็นประเด็นสำคัญของคนเราอย่างปัจจุบันนี้มิจฉาชีพเยอะด้วยใช่ไหมนั้นเราต้องใคร่ครวญอย่างดีพยาบาลเจอ 50,000 กว่าน้องสาวผมเจอไป 500,000 กว่า น้ำตาร่วงเป็นเดือน น้ำตาร่วงเป็นเดือนเจอ 500,000 นี่มันโทรมาแต่นั้นมันโทรไม่ใช่ลักษณะนี้มันโทรมาแล้วมันรับสายเสร็จมันบอกว่ามีพัสดุตกค้างแล้วมันล็อกโทรศัพท์เลยนะมันล็อกเลยมันล็อกโทรศัพท์มันรู้ล็อกอีท่าไหนโทรศัพท์ดับไปเลยโทรศัพท์ดับนี่แต่น้องสาวมันก็รู้ตัวว่าโอ้โดนแน่โดนใช้โทรศัพท์อื่นโทรไปทางธนาคารยังไม่ทันเลยมันให้ธนาคารโอนให้มันไป 500,000 กว่าร้องให้เป็นเดือนนั่นนี่ดูความชาญฉลาดของมิจฉาชีพแต่ช่วงนั้นน้องสาวเขาเจอเพราะว่าช่วงที่ว่าผัวตายได้ 2-3 วันกำลังเสียใจอยู่ก็เลยการคิดอะไรไม่ดีพอก็เจอก็รับแล้วก็พูดคุยกับเขาอยู่เขาก็พาชวนคุยพูดชวนคุยไอ้ตัวเองก็มึนไปด้วยพอมารู้ตัวเนี่ยตรงที่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรกับโทรศัพท์นะนี่อย่าเพิ่งทำอะไรกับโทรศัพท์ตอนนี้เรารู้ตัวพยายามที่จะล็อกโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์แต่ไม่ทันเสร็จแล้วความเก่งความฉลาดของมิจฉาชีพอันนี้เนื่องถ้าเรารู้ไม่ทันเขาเราก็เดือดร้อนเสียหายท่านพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าการใคร่ครวญพิจารณาให้ดีจะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยให้เราปลอดภัยจากภัยอันตรายได้นั่นอย่างปัจจุบันเนี่ยเราต้องรอบคอบพอสมควรระมัดระวังให้มากใช่ไหมบางทีอย่างพระอาจารย์ท่านพูดให้ฟังเมื่อกี้มันฉลาดเก่งใช่ไหมมันอ้างว่าเป็นเลขาของหลวงพ่อภาคใช่ไหมหลวงพ่อภาคมันเก่งมันหาบุคคลที่เกี่ยวข้องที่พระอาจารย์เจ้าคุณท่านก็เชื่อใจพอหลวงพ่อภาคท่านก็ให้ความอนุเคราะห์พระอาจารย์เจ้าคุณมาเป็นประจำนี่ดูความเก่งของมันดูความเก่งแต่พระอาจารย์ท่านก็พยายามย้ำกับก็ฝ่ายเลขาใช่ไหมคือผู้รับงานโตบางทีก็ขาดความรอบคอบใช่ไหมขาดความรอบคอบกลายเป็นว่าใจด่วนไปหน่อยเพราะว่าดูแล้วน่าจะไม่ใช่มิจฉาชีพแล้วเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือที่มาขอแต่กลายมาสุดท้ายก็เป็นมิจฉาชีพนั้นก็ฝากเป็นข้อคิดตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านใดว่าเอาไว้ว่าถ้าเรามีการใคร่ครวญพิจารณาอย่างดีอย่างรอบคอบเราก็จะปลอดภัยเราก็จะปลอดภัยเพราะทุกวันนี้โลกบางทีมันก็อยู่ยากเหมือนกันนะโลกอยู่ยากมากเชื่อใครก็ไม่ได้เชื่อใครก็ไม่ได้นั้นเราก็ต้องพยายามตระหนักให้มากตระหนักให้มากรอบคอบให้มากถ้าเรื่องเงินเรื่องทองคือตั้งหลักไว้เลยถ้าเรื่องเงินเรื่องทอง
ไม่ยอมให้ใครใช่ไหมไม่ยอมเชื่อใครไม่ยอมโอนให้ใครแต่อย่างโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าไอ้ที่จะโอนให้ใครไม่มีหรอกใช่ไหมหาใช้หาทำบุญก็ยังไม่ค่อยจะมีแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้ามีใครมาขอยืมเงินนะมีหลักให้เลย500บาทพันหนึ่งมีช่วยเท่านี้เลยตัดปัญหาเลยใช่ไหมตัดปัญหาให้เลยเอา500บาทเอาพันหนึ่งมีเท่านี้ใช่ไหมมีเท่านี้จบไม่งั้นมันก็คร่ำครวญอยู่นั่นใช่ไหมมันคร่ำครวญมันลำบากอย่างนั้นมันเดือดร้อนอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอได้ไปนั่นแหละโอ้ยไอตอนมาขอยืมโอ้พูดดีพอยืมเสร็จนั้นแหละโอ้ทวงมันเมื่อไหร่ได้เป็นศัตรูกันทันทีเลยลีกาสิงแกให้ข้อคิดเอาไว้ดีแกบอกว่าคุณให้ใครยืมเงินนั่นแหละคุณกับคุณซื้อศัตรูแล้วใช่ไหมให้เขายืมเงินเท่ากับคุณซื้อศัตรูให้เพื่อนยืมเงินเท่ากับคุณซื้อศัตรูแล้วใช่ไหมนี่ลีกาซิงมหาเศรษฐีของเมืองจีนเขาให้ข้อคิดไว้นั่นถ้าโดยส่วนตัวนะถ้ามีมายืมให้ไปเลยคือตัดบทนะไม่งั้นก็คุยกับเราอยู่นั่นแหละยิ่งโยมด้วยแถวบ้านด้วยโหเห็นเรามีเงินมากใช่ไหมบวชนานแล้วเนี่ยบวชนานคงจะมีเงินมากเดือดร้อนก็มาหาเราไอ้ปกตินะไม่เคยเห็นหน้าหรอกให้หลักอย่างหนึ่งนะไอ้พวกมายืมเงินนะปกติเราไม่เคยเห็นหน้าปกติมันไม่เคยพูดดีกับเรา ใช่ไหมแล้วอยู่ๆมันมาพูดดีกับเราฟันธงได้เลย ใช่ไหมมันต้องขอความช่วยเหลือจากเราแน่นอนนี่ถ้าโดยส่วนตัวก็เจอมาบ่อยก็จะตัดบทเลยว่ามีธุระอะไรที่จะให้ช่วยหรือเนี่ยไม่ต้องให้พารณาหรอกอยู่ๆมาคุยดีอย่างนั้นคุยดีอย่างนี้นะหรือปกติไม่เคยเจอกันเป็นญาติเป็นเพื่อนรู้จักกันปกติไม่เคยมาหาเราแล้วอยู่ๆมานะกากบาทได้เลยเนี่ยเดี๋ยวมาคุยแป๊บเดียวรู้โทรไปก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะให้เลยช่วยได้เท่านี้แหละไม่งั้นก็ต้องนั่งฟังภารณาความเดือดร้อน 108,000 อย่างใช่ไหมอย่างงั้นอย่างนี้คุยว่าเราดีอย่างงั้นเราดีอย่างนี้ใช่ไหมเขาเดือดร้อนอย่างงั้นเขาเดือดร้อนอย่างนี้ตัดรำคาญให้ไปเลย500 พันหนึ่งว่ามีแค่นี้ช่วยได้เท่านี้แหละจบนี่ก็เป็นหลังอย่างหนึ่งที่เราจะตัดปัญหาในสิ่งเหล่านี้บางทีมันก็เป็นวิบากกรรมเนาะบางทีเป็นวิบากกรรมเหมือนกันต่อให้เรารอบคอบขนาดไหนถ้ากรรมมันมาถึงบางทีมันก็หนีไม่พ้นถ้าเราเคยทำอทินนาทานนะถ้าเราเคยทำอทินนาทานมานะต่อให้เราพยายามระมัดระวังขนาดไหนก็ตามวิบากกรรมของอทินนาทานยังไงเราก็ต้องเสียทรัพย์อันนี้หลักในทุจริตสูตรท่านพูดไว้ชัดเจนท่านบอกถ้าเราเคยไปขโมยเอาของเขาลักของเขาปล้นของเขาจี้ของเขานะวิบากกรรมตัวนี้ยังไงก็ทำให้เราเสียทรัพย์นี่ยังไงก็ทำให้เราเสียทรัพย์ต่อให้เราป้องกันดีขนาดไหนดูแลขนาดถ้าไม่เสียทรัพย์เพราะคนก็เสียทรัพย์เพราะไฟหรือเพราะน้ำเพราะลมจากภัยธรรมชาติต้องเสียแน่นอนนี่ต้องเสียนี่ต้องเสียแต่ถ้าโดยที่ดูในทุจริตสูตรนะหรือหลายสูตรที่พิจารณาดูถ้าวิบากกรรมอะไรก็ตามนะถ้ามันเกิดจากธรรมชาตินั่นเป็นวิบากกรรมครั้งสุดท้ายแล้วนี่หมายถึงเป็นวิบากกรรมที่จะได้รับครั้งสุดท้ายจบกันแล้วนี่แต่ถ้าวิบากกรรมที่เสียเพราะคนมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมมีโอกาสที่เกิดขึ้นแต่ถ้าวิบากกรรมที่ว่ามันเกิดจากธรรมชาตินั่นเป็นวิบากกรรมสุดท้ายแล้วมีสูตรหนึ่งที่ท่านพูดเอาไว้ก็คืออย่างเช่นเรื่องเพะที่โดนฟ้าผ่าใช่ไหมเนี่ยโดนฟ้าผ่าเพราะตอนที่จะเข้าโรงฆ่าสัตว์
พจะฆ่าจะฆ่าเพตัวนี้มันร้องให้นี่มันร้องให้แล้วมันดีใจมันยิ้มเพจะฆ่าก็เลยถามถามว่าทำไมเพมันก็พูดให้ฟังที่มันร้องให้เพราะมันสงสารเพชฌฆาตนี่เพชฌฆาตที่มันดีใจเพราะว่าวิบากกรรมของมันที่เคยทำปาณาติบาตชาติสุดท้ายแล้วที่จะหมดไหมที่จะหมดเนี่ยไอ้เพชฌฆาตก็เลยรู้อย่างนั้นก็เลยอ่ะงั้นปล่อยเกแล้วรับประกันไม่มีใครทำร้ายเกได้แน่นอนเพมันบอกว่ายังไงวันนี้มันต้องตายไม่มีใครที่จะช่วยชีวิตมันรอดได้เพชฌฆาตบอกหัวหน้ารับประกันจะดูแลเกอย่างดีเลยเพชฌฆาตก็ปล่อยให้เพหากินใช่ไหมเลี้ยงเพก็เฝ้าดูป้องกันคนป้องกันสัตว์ที่จะมาทำอะไรเพมันก็หากินของมันเล็มใบหญ้าใบไม้ไปเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งเป็นบริเวณหินดาดเป็นหินดาดเพมันก็ยื่นคอมันยื่นปากมันกินใบไม้อยู่ๆฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเลยนี่เศษหินกระเด็นปลิวมาก็ตัดคอเพตายคาที่เลยนี่วิบากกรรมชาติสุดท้ายนะนี่จะโดนธรรมชาติเล่นงานอย่างนี้นี่นั้นถ้าตัวอธินาทานน่ะถ้าว่าเราพยายามระวังขนาดไหนก็ตามถ้าวิบากกรรมมันมาถึงยังไงเราก็ต้องเสียทรัพย์อย่างพระเดชพระคุณพระอาจารย์นี่ท่านก็พยายามระวังขนาดไหนใช่ไหมท่านโดยความเป็นไปไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มิจฉาชีพที่เขาจะมาเอาใช่ไหมทำไมเขาจึงหาข้อมูลได้มาอ้างได้ว่าเขาเป็นใครใช่ไหมไอ้นี่ดูสิมันไม่ใช่มีเหตุบังเอิญถ้าอ้างคนอื่นใช่ไหมยากเลยใช่ไหมยากแต่นี่อ้างเลขาหลวงพ่อภาคอ่ะใช่ไหมดูสิวิบากกรรมมันจัดสรรอย่างดีเลยใช่ไหมที่ตายไปอาจารย์ต้องเสียทรัพย์วิบากกรรมมันจัดสรรอย่างดีเลยที่ว่าคนที่มันจะมาเอาใช่ไหมมันหาบุคคลที่ทำให้พระอาจารย์เจ้าคุณเชื่อได้นี่ดูวิบากกรรมนั้นกรรมบางทีเรายังไงก็นี่ไม่พ้นนี่ไม่พ้นมันก็ต้องยอมรับหรือว่าได้ชดใช้แหละได้ชดใช้กันชดใช้กันยิ่งถ้าเราชดใช้แล้วเราเข้าใจเราก็ถือว่าได้ชดใช้ให้เขาหมดต่อกรรมหมดกรรมต่อกันก็แล้วกันนี่แต่ถ้าเราใช่ไหมไม่มีการพิจารณาอย่างดีบางทีการเสียทรัพย์มันก็เกิดจากการประมาทมันไม่ใช่วิบากกรรมก็ได้มันไม่ใช่ทุกอย่างชีวิตที่เกิดขึ้นกับเรามันเกิดจากวิบากกรรมแต่มันเกิดจากปัจจุบันที่เราใช้ชีวิตอย่างประมาทคือกรรมปัจจุบันมันมีส่วนกรรมปัจจุบันมันมีส่วนนั้นบางทีหลายอย่างเรื่องราวที่เกิดผลเสียกับชีวิตของเราบางทีไม่ใช่ตัววิบากนะตัวปัจจุบันที่เราสร้างเหตุเองเราใช้ชีวิตอย่างประมาทไม่รอบคอบอันนั้นเราต้องคิดพิจารณาดูว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันเป็นเพราะเราประมาทหรือเพราะเป็นวิบากของเรากันนี่นี่อันนี้แต่ถ้ามันสุดวิสัยจริงๆจากที่เราพิจารณาด้วยแล้วมันเหตุมันไม่น่าจะเป็นไปได้เราก็พยายามรอบคอบอย่างเต็มที่แล้วไม่ใช่ประมาทเลินเล่อถือว่าเป็นวิบากกรรมของเราล่ะที่เราต้องได้รับผลแต่ถ้าเราเลินเล่อเกินอะไรต่างๆนี่แหละถือว่าเราประมาทขาดสตินั่นเองนี่ขาดสตินี่ผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราส่วนหนึ่งคือเราประมาทเลินเล่อส่วนหนึ่งก็คือวิบากกรรมที่ให้ผลต่อชีวิตของเราตัววิบากกรรมนั้นทำได้อย่างเดียวคือยอมรับมันใช่ไหมยอมรับมันเสียใจก็แค่นั้นนี่ใช่ไหมนี่ยอมรับมันเข้าใจโอ้ดูสิกรรมมันให้ผลจริงๆขนาดเราพยายามระมัดระวังสุดท้ายก็ยังนี่มันไม่พ้นให้ผลจนได้นี่พุทธเจ้าเราก็ยังเจอวิบากกรรมเลยใช่ไหมนี่ขนาดเป็นพุทธเจ้านี่ยิ่งตอนที่ท่านจะปรินิพพานด้วยใช่ไหม
วิบากกรรมที่เคยทำไว้ยังมาเล่นงานพระพุทธองค์เลยใช่ไหมเดินทางจะไปปรินิพพานที่เมืองกุสินาราใช่ไหมอายุ80ปีแล้วเราลองคิดดูเนี่ยเดินทางไปกุสินารากลางวันแดดก็ร้อนเหนื่อยกระหายน้ำอยากจะฉันน้ำให้พระอนนท์ไปตักน้ำพระอนนท์ท่านก็บอกว่าไอ้คลองที่เราผ่านมาเมื่อกี้แม่น้ำที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะวัวควายมันลงจนน้ำขุ่นหมดแล้วทนอีกสักหน่อยไปอีกข้างหน้าสักหน่อยก็จะมีคลองมีแม่น้ำอยู่แต่พระอาจารย์ท่านบอกกระหายไม่ไหวแล้วไปตักน้ำให้ตถาคตฉันหน่อยพระนนท์ท่านก็ย้ำนะทั้งสองครั้งสามครั้งพระอาจารย์ท่านบอกไปตักให้ตถาคตจนสามครั้งแหละพระนนท์จึงถือบาตรไปตักน้ำให้พระอาจารย์พอไปตักน้ำใช่ไหมน้ำที่ขุ่นกลายเป็นน้ำใสได้อันนี้เพราะอะไรพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าพระนนท์ตักน้ำให้พระพุทธเจ้าได้ฉันเสร็จพระนนท์ก็ถามเรื่องที่มันเกิดขึ้นว่าเมื่อกี้ก็เห็นกันอยู่ที่ข้ามมาน้ำในวัวควายลงจนขุ่นหมดแล้วแต่พอไปตักทำไมน้ำมันใสพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าวิบากของท่านให้ฟังว่าไอ้น้ำที่มันขุ่นสมัยหนึ่งนี่ท่านเคยแกล้งบัวนี่โกรธวัวใช่ไหมเลยแกล้งมันซะเลยวัวก็หายน้ำจะกินน้ำลงไปเล่นน้ำให้มันขุ่นให้วัวกินไม่ได้คิดดูวิบากกรรมนี้เลยยังตามส่งผลกับพระพุทธเจ้าเลยแต่อาศัยตรงที่ว่าพุทธานุภาพเนี่ยทำให้น้ำที่ขุ่นใสขึ้นมาเห็นไหมวิบากกรรมนั้นบางทีวิบากกรรมที่ทำถ้าเรามีบุญพอมีบารมีมากมันก็ช่วยลดลงอันที่พระอาจารย์เจ้าคุณอาจจะต้องเสียเป็น5เศษหรือ5ล้านแต่อาศัยบุญบารมีเลยลดลงเหลือ 50,000 เหลือ 50,000 นี่นั่นบุญความดีมันก็เป็นเรียกว่าเป็นบุญญาฤทธิ์เหมือนกันช่วยลดวิบากที่มันแรงลงมาได้เหมือนกันนั้นในเรื่องของวิบากเราต้องเข้าใจในจุดนี้เหมือนกันนั้นแต่ยังไงก็ตามประเด็นในการดำเนินชีวิตของเราถ้าหากมันไม่ได้เกิดจากวิบากมันจะเกิดจากความประมาทนั้นเราจะไม่ประมาทเราต้องมีการใคร่ครวญทบทวนพิจารณาให้รอบคอบให้อย่างดีเราก็จะปลอดภัยนี่อย่างที่สามอย่างที่สี่ธัมมังอนุสรังธัมมังอนุสรังท่านบอกต้องมีการระลึกถึงธรรมเป็นประจำไม่เสื่อมแน่นอนแล้วธรรมที่เราระลึกแล้วไม่เสื่อมสติปัฏฐานสี่ไม่เสื่อมแน่นี่มีแต่ความเจริญแน่นอนธรรมอย่างอื่นแม้แต่เราระลึกถึงยังช่วยให้ใจเราสดชื่นเอิบอิ่มเบิกบานเลยนี่ระลึกถึงทานที่ให้ระลึกถึงศีลที่รักษาระลึกถึงความดีต่างๆนานาที่เราทำมันยังให้ความปลื้มใจแก่เราเลยนี่ให้ความปลื้มใจเนี่ยถ้าเราระลึกถึงธรรมนะคือระลึกถึงความดีนะนั้นความดีที่เราทำเราต้องมันคิดถึงมันบ่อยๆนะไม่ใช่ทำทิ้งทำขว้างแต่ไอความไม่ดีนะทำแล้วไม่ต้องไปนึกถึงมันแต่คนเรามันก็แปลกเนาะโยคีไอ้ความไม่ดีที่ทำเนี่ยโหนึกถึงมันดีมากเลยอยากลืมกลับจำใช่ไหมก็พยายามอยากจะลืมก็ไปนึกถึงมันใช่ไหมนึกเอาความดีสิไอ้ความไม่ดีอย่าพยายามที่จะนึกเลยอย่าพยายามที่จะลืมเพราะทุกครั้งในพยายามที่จะลืมนั่นคือเรานึกถึงวิธีแก้ให้นึกถึงความดีให้มากกว่าถ้านึกถึงความไม่ดีหนึ่งครั้งต้องหาเรื่องนึกถึงความดีให้ได้10ครั้งนึกถึงความไม่ดี10ครั้งต้องหาเรื่องที่เป็นความดีให้ได้100ครั้งแล้วความไม่ดีมันจะลืมเองบางทีปัญหาที่เราแก้ใช่ไหมการแก้ปัญหาเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นเราแก้ถ้าเรามัวแต่สารวนในการแก้ปัญหาบางทีปัญหาไม่จบแล้วทำยังไงจะจบ
เรื่องที่มันเกิดขึ้นปัญหาทำเรื่องนั้นให้มันใหญ่กว่าทำเรื่องนั้นมันใหญ่กว่าเหมือนนักธุรกิจเขาลงทุน10ล้านแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จแต่ลงทุน10ล้านต่ออีกบางทีไม่ประสบความสำเร็จ100ล้านซะเลยนี่รุ่งแน่รวยแน่นั้นปัญหาก็เหมือนกันถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสารวนแก้ปัญหานั้นหาเรื่องที่มันดีกว่านั้นทำนะแล้วมันจะแก้ปัญหาได้จบปัญหานั้นการระลึกถึงความดีเนี่ยสำคัญมากนะต้องเป็นได้หลักนะในอนุสติ10เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้ให้เลยว่าบุญทานที่เราทำต้องหมั่นระลึกนึกถึงมีสติลึกระลึกถึงทานนี่มีสติระลึกถึงเป็นอนุสติตามระลึกเป็นประจำตามทบทวนเป็นประจำนี่นั้นทุกครั้งที่เรานึกถึงความดีใจเราความดีเกิดขึ้นเอาง่ายๆเรานึกถึงความไม่ดีทุกครั้งใจเราเป็นยังไงไม่สบายเลยไม่มีความสุขเลยใช่ไหมแต่เรายังชอบลึกถึงมันได้คิดถึงมันได้แล้วทำไมความดีเยอะแยะที่เราทำไม่ยอมไปคิดถึงบางคนก็ทุกข์กับเรื่องไม่ดีนั่นแหละให้นึกถึงความดีนึกไม่ค่อยได้ก็ไปฝึกใจไปนึกถึงแต่เรื่องไม่ดีจนเป็นอนุสติไอ้เรื่องไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้นึกถึงท่านบอกให้นึกถึงความดีพยายามนึกถึงความดีบ่อยๆเป็นประจำนี่นั้นธรรมที่เราควรระลึกนึกถึงให้มากแล้วไม่เสื่อมแน่นอนเจริญแน่นอนก็คือสติปัฏฐาน4ตามระลึกใช่ไหมสติปัฏฐาน4ระลึกในไหนในกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานใช่ไหมถ้ามันฟุ้งมาระลึกในกายสิถ้ามันง่วงก็มาระลึกในกายสินี่มันฟุ้งมันงงมันหลงมันลืมใช่ไหมใจเราเอากายดิฐานมีทั้งสี่ฐานนักภาวนาต้องฉลาดไม่ใช่รอให้ครูบาอาจารย์ค่อยมาบอกนั่นบอกนี่แล้วเมื่อไรจะฉลาดจะเก่งนักภาวนาเป็นนักแก้ปัญหาที่เก่งนี่ยิ่งถ้าใครภาวนาบ่อยๆนะโอ้เข้าโคตรบ่อยๆนะเป็นวิปัสสนาจารย์ได้แล้วไม่ใช่มารอให้เขาสอบอารมณ์ใช่ไหมอย่างนี้เรื่องไม่ก้าวหน้ายิ่งเข้าโคตรบ่อยปฏิบัติบ่อยนั่นแหละเป็นคนที่เก่งเพราะอะไรคนทำงานเป็นคนมีความชำนาญใช่ไหมคนยิ่งทำงานมากชำนาญมากนั่งภาวนามากก็นั่นแหละเป็นคนที่ชำนาญในการแก้อารมณ์หรือเป็นคนที่มีสติมากนี่นั้นต้องรู้วิธีแก้รู้วิธีในการที่ระลึกฐานมีสี่ฐานใช่ไหมครูบาอาจารย์อย่างเช่นพระเดชพระอาจารย์เจ้าคุณท่านให้หลักสติปัฏฐานสี่มีสี่ฐานบางคนก็เอาแค่กายอย่างเดียวนี่กายตอนนี้เดินกายพอไปนั่งเอาพองน้อยยุบน้อยอย่างเดียวนี่ใช่ไหมก็หาวิธีแก้สิแบบนี้มันไม่ไหวก็เอาฐานอื่นสินี่แก้สิใช่ไหมมีทั้งกายมีทั้งเวทนามีทั้งจิตมีทั้งธรรมสี่ฐานนี้ระลึกสิเนี่ยทำยังไงที่ใจมันจะมีสติระลึกทันไม่ใช่รอแต่พองหนอยุบหนออย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาเอาถ้าเวทนาเกิดขึ้นก็ระลึกแล้วเวทนาเดียวมันสู้ไม่ไหวมันปวดก็จิตมีระลึกจิตสิระลึกจิตก็ไม่ทันก็ระลึกธรรมสิมันผิดหลังไหมไม่ผิดเพราะมีสติตลอดและจะเป็นผู้ชำนาญในสี่ฐานได้ซ้ำเห็นไหมนี่คือประเด็นที่นั่งภาวนาต้องรู้ทันเข้าใจหลักการภาวนาแต่แน่นอนนะถ้าเดินจงกรมบอกว่าโอ้ก็จะเป็นมัวแต่ระลึกกายโอ้มัวแต่ระลึกจิตกายจะเดินถูกยังไงโอ้ก็คงจะไม่โง่ขนาดนั้นแล้วมั้งเดินอยู่จังยังจะมาดูจิตไม่ดูกายเดี๋ยวก็ได้สะดุดล้มนี่มันต้องชาญฉลาดในการบริหารจัดการการภาวนาเป็นนี่ใจมันซึมใจมันเศร้าหาวิธีการมาดูกายมั่งมาดูเวทนามั่งดูธรรมมั่งนี่ให้มันวนอยู่ในสี่ฐานนี้นะใช่ไหมแล้วสติเราอ่ะมันจะกล้าเกร็งนี่แล้วเราจะรู้ทันนี่ธรรมนี่แหละอนุตตรังธรรมมังอนุตตรังนั่นแหละถ้า
ใครก็ตามตามระลึกในสติปัฏฐานเจริญแน่นอนเจริญแน่นอนแล้วสติปัฏฐานนี่แหละจะเป็นตัวที่จะทางสายเองไปสู่มรรคผลนิพพานนี่สติปัฏฐานแหละตัวที่กำจัดทุกข์นี่วิธีนี้เป็นวิธีที่พระอาจารย์เจ้าคุณสอนให้กำจัดทุกข์นี่ก็ได้อุปกรณ์เครื่องมือกำจัดทุกข์แล้วใช้ไม่เป็นไม่รู้จังอุปกรณ์กำจัดทุกข์แล้วมันจะกำจัดทุกข์ได้อย่างไรนี่ไม่รู้จักชีวิตแล้วจะใช้ชีวิตได้อย่างไรล่ะเห็นไหมนี่นั้นเราต้องรู้จักชีวิตมันจึงใช้ชีวิตเป็นนี่สมมติใหม่นี่ใช่ไหมถ้าไม่รู้จักใหม่ให้คนที่ไม่รู้จักใหม่ใช้ใหม่เป็นไหมใช้ไม่เป็นนั้นทุกอย่างเราจึงต้องรู้จักมันจึงจะได้ประโยชน์ธรรมะก็เหมือนกันไม่รู้จักธรรมะแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรจากธรรมะแล้วมันจะใช้ธรรมะเป็นอย่างไรล่ะสติปัฏฐานได้แต่จำได้แต่ไม่รู้จักสติปัฏฐานคืออะไรสติปัฏฐานมีไว้ทำไมเดินให้ตายนั่งให้ตายไม่ได้ประโยชน์สติปัฏฐานสติใช้ในการกำจัดทุกข์แก้ทุกข์แก้ปัญหามันแก้ทุกข์แก้ปัญหาเฉพาะในวัดนี่หนูแก้ไปอยู่ไหนแก้ได้หมดนี่สติอยู่ในใจชีวิตอยู่ไหนถ้ามีสติมันจัดการได้หมดนั่นสติปัฏฐานก็คืออุปกรณ์ในการจัดการแก้ปัญหานั้นถ้าเราเข้าใจนี่คือตัวอุปกรณ์ในการจัดการแก้ปัญหาเราจะใช้อุปกรณ์นี้เป็นนี่และจะใช้อุปกรณ์นี้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเราได้นั้นถ้าเราตามระลึกในสติปัฏฐาน4ฐานนี่แหละกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาสติมาตามระลึกในกายดูกายส่วนของร่างกายอวัยวะส่วนไหนก็ตามที่เราจะตามระลึกได้ตามระลึกมันดูมันให้รู้ให้เข้าใจนี่เข้าใจมันก็จะได้ประโยชน์อย่างที่สองก็คือตัวเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานตัวเวทนาเนี่ยธรรมชาติของเวทนามี3อย่างใช่ไหมอย่าลืมเวทนา1มันเกิดเองโดยธรรมชาติ2เราสามารถทำให้มันเกิดได้แต่ทั่วไปนี่ชอบรอให้มันเกิดก็ทำให้มันเกิดสิอย่างเช่นความรู้สึกที่มันไม่สบายบางทีบอกว่าก็ครูบาอาจารย์ให้กำหนดว่ารู้ทันไม่สบายพอกำหนดแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเลยเนาะมันปวดมันเจ็บกำหนดให้มันรู้ทันครูบาอาจารย์ว่ากำหนดให้รู้ทันปวดเจ็บนะก็ยิ่งกำหนดยิ่งปวดยิ่งทรมานไอ้นี้มันเกิดโดยธรรมชาติใช่ไหมทางกายแต่มีสิ่งหนึ่งเวทนาทางใจที่เราสามารถปรุงแต่งได้ผิดไหมไม่ผิดเพราะมีสติรู้เท่าทันเมื่อมันทุกข์กายปรุงใจให้มันสุขสิปรุงใจมันสุขเวทนาเราสร้างได้นี่ถ้าใครเก่งจนสามารถสร้างเวทนาได้นะโอ้สุดยอดเจออะไรก็สบายถ้าพูดภาษาง่ายๆเรียกว่าเป็นคนคิดบวกมองบวกได้นี่นั้นตัวเวทนาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยไม่ใช่มาบอกเองการสร้างเวทนานี่สร้างเวทนาสร้างให้มันเกิดขึ้นพอใจสุขใจดีใจได้อย่างเช่นถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นใช่ไหมโอ้มันจะสร้างเกิดความสุขได้ยังไงอ้าวก็สร้างเวทนาตัวที่3ดิอะไรอุเบกขาเวทนาสร้างให้มันเฉยๆเพื่อจะดูตัวทุกข์มันเอาอุเบกขามาสู้กับทุกข์นี่ถ้าเอาสุขมาสู้กับทุกข์ไม่ได้สร้างอุเบกขามาสู้กับทุกข์สบายมีคู่ต่อสู้แล้วใช่มั้ยมีคู่ต่อสู้นั่นเราต้องสร้างคู่ต่อสู้ตลอดมีทําความดีมีความไม่ดีความไม่ดีเอาความดีมาสู้เอาทุกข์เอาความสุขมาแก้เอาความสุขแก้ไปไหนเอาความเฉยๆมาแก้มันต้องฉลาดนักภาวนานี่นี่ตัวเวทนานะรู้ทันมันถ้ามันเกิดขึ้นตามที่มันเป็นจริงไม่ได้อย่างเช่นถ้าตัวทุกข์รู้ทันมันไม่ใช่เพื่อให้มันหายทุกข์แต่รู้ทันมันเพื่อเข้าใจว่านี่คือทุกข์
ทีนี้รู้ทันทุกข์แล้วเนี่ยจริงไม่จริงต่อไปต้องรู้ว่าไอ้ทุกข์มันเกิดมาจากอะไรประเด็นแก้ทุกข์แก้ไม่ได้แต่แก้เหตุทุกข์ได้จัดการกับเหตุทุกข์นะสมมติว่าถ้าโอ้นั่งมันปวดเจ็บไม่ไหวยิ่งกำหนดยิ่งปวดทุกข์เหลือเกินเอาแก้ทุกข์ก็เปลี่ยนสิขยับสิใช่ไหมหายไหมหายใช่ไหมไอ้นี่แก้ง่ายๆนะแก้ไงแต่ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวก็แก้โดยการพลิกตลอดอย่างนี้นิสัยเสียแต่ต้องแก้ประเภทสู้จนมันสุดๆแล้วแล้วค่อยเริ่มใหม่ครั้งต่อไปสู้ใหม่ต้องฉลาดเลยใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์ท่านบอกว่านั่งชั่วโมงหนึ่งนะ40นาทีทุกจะตายแล้วกัดฟันทรมานก็อยู่นั่นแหละใช่ไหมมันได้ประโยชน์ไหมล่ะขยับได้เดี๋ยวสู้ใหม่ใช่ไหมก็ยังเป็นเด็กอยู่อ่ะนะใช่ไหมก็เรายังเป็นเด็กเดี๋ยววันหน้าค่อยเป็นผู้ใหญ่นี่ตอนนี้สติยังใหม่เดี๋ยวครั้งต่อไปครั้งต่อไปครั้งต่อไปนี่สบายนี่นั่นเราต้องฉลาดนั่งภาวนานะวันนั้นนี่นั่นเองนั่นอย่างที่สี่คือต้องตามระลึกถึงธรรมไม่เสื่อมแน่นอนระลึกถึงความดีนะให้หลักไว้ความดีอะไรก็ตามให้เราหมั่นระลึกนึกถึงไอ้ความไม่ดีอย่าไปลึกถึงมันเลยเสื่อมแน่นอนทุกแน่นอนเดือดร้อนแน่นอนนั้นถ้านึกถึงความไม่ดีหนึ่งครั้งต้องได้สติแล้วอ่ะเปลี่ยนใจนึกหาความดีสักสิบครั้งมาแก้อย่างนี้แต่ถ้าระลึกที่มันเป็นผลดีอย่างแท้จริงเป็นประโยชน์ไม่มีความเสื่อมต่อจิตใจของเราแน่นอนและจัดการทุกข์ได้แน่นอนคือระลึกในสติปัฏฐาน4มีสติในการระลึกตามสติปัฏฐาน4อย่างนี้ก็จะช่วยจัดการแก้ปัญหาให้เราดับทุกข์ให้เราได้นั่นธรรม4ข้อที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเอาไว้ธัมมาราโมธัมมาระโตธัมมังอนุวิจินตยังธัมมังอนุสรันตังภิกขุสัทธัมมานะปริยายติภิกษุทั้งหลายใครก็ตามมีธรรม4อย่างคือยินดีแลในธรรมคือพอใจพอยินดีมาซึ่งความดีแล้วก็ยินดีในความดีแล้วก็ใคร่ครวญอย่างรอบคอบในความดีในธรรมหรือในเรื่องราวต่างๆแล้วก็ระลึกนึกถึงในความดีในเรื่องราวต่างๆนะอย่างนี้เป็นประจำบุคคลนั้นไม่มีความเสื่อมแน่นอนอย่างวันนี้ก็มาอธิบายในหมวดธรรมเพื่อเป็นหลักคิดหลักใจเสริมสร้างกุศลศรัทธาเสริมสร้างสติปัญญาแก่บรรดาพระคุณเจ้าของเราแม่ชีโยคีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านขอกุศลศรัทธากุศลวิริยะที่ทุกท่านภาคเพียรในการสะสมดีแล้วในการฟังเทศน์ฟังธรรมขอทุกท่านจงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาบารมีมีสติมีปัญญาในการจัดการบริหารชีวิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามมีความสุขประสบความสำเร็จจัดการบริหารชีวิตให้พ้นจากทางที่เสื่อมรู้จักทางที่เสื่อมทางที่เจริญปรารถนาสิ่งใดที่ดีงามในการสร้างกุศลคุณงามความดีขอความปรารถนานั้นๆของทุกท่านจงสำเร็จตามที่ปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการราชนีหันธรรมยังสาธุกรังกโรมาเซสาธุสาธุสาธุอาหังพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารนังคตาอุปปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังคัสสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตมังเอตังสารณะมาคมะสัพพะทุกขาปุมุนเจเรยะถาพลังเจเลยยะหังสัมมาสัมพุทธสาสนังทุกขะนิสรณะเสวะภาคีนิสังอนาคเตกายเณวาจายวะเจตสาวา
พุทเทกุกัมมังปกตังมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวพุทเทกราบกาเยนะวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวธัมเมกราบกายเยนะวาจายวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคกราบเราได้ฟังการแสดงธรรมโดยอาจารย์สันติสันติคโรคงจะได้ข้อคิดหลายอย่างกับพวกเราทั้งหลายทั้งธรรมะอันเป็นชาดกธรรมบททั้งสองหัวข้อธรรมท่านได้ยกมาแสดงให้เราได้ฟังเพื่อเป็นข้อคิดอันนี้เราก็นำเอาหลักธรรมนี่มาพิจารณากับตนเสียหนึ่งอย่าเสียสองเสียของอย่าเสียใจจิตใจมันก็ปล่อยวางนะ หน้าที่ของเรามาปฏิบัติก็มาฝึกเพิ่มพูนเจริญสติสัมปชัญญะให้เข้าใจสิ่งที่ควรรู้แล้วไม่ควรละควรปล่อยวางก็จะเป็นอานิสงส์แก่เราทั้งหลายในการนำเอาหลักธรรมมาปฏิบัติก็คือฝึกตัวเองนั่นแหละให้มีความรู้ความเข้าใจสำหรับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันปฏิโมกข์พระใหม่ก็ลงปฏิโมกข์นะเวลาตอนเย็นเพื่อเราจะต้องทำกิจกรรมในการส่งฟังธรรมพระฟังพระปฏิโมกข์มาขอให้พวกเราทั้งหลายได้มีความยินดีในธรรมพอใจในการฟังธรรมและก็มีความปิติธรรมสนใจในการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปในฐานะที่เราได้มาอยู่วัดปฏิบัตินี้ให้เราได้ฝึกฝนอบรมภาวนาเพื่อให้เกิดมีสติสัมปชัญญะในทุกอารมณ์ในทุกอาการนะต่อไปเราไหว้พระนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสมณเณรแม่ชโยคีกับทีหลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สมณเณรและขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุ
ก่อนลงจากอุโบสถขอความร่วมมือช่วยกันปิดหน้าต่างอุโบสถแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมหรือพัก